สนับสนุนโดย YLG Bullion and Future โทร02-287-1155พูดคุยกันต่อเนื่องนะคะกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิทยุทธ์ค่ะเมื่อวานนี้คุณพวันบอกเราว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ทองจะปรับฐานแต่เชื่อว่าปรับไม่แรงนะครับให้แนวรับเรา 1,590 ล่าสุดลงมาอยู่จุดนั้นพอดีเลยพอลงมาแล้วจริงๆชักจะไม่กล้าเข้าซื้อคุณพวันประเมินยังไงดีน่าเข้าไปซื้อเก็บไว้บ้างมั้ยครับคืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นอาทิตย์นะคะว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่มันจะเป็นไซด์เวย์ก็คือว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยหลังจากที่มีข่าวไม่ว่าจะเป็นของประธานาธิบดีโอบามาหรือเป็นของเมนเก้ออกมาพูดอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยประธานาธิบดีโอบามามาประชุมกันแล้วก็มีสว.อยู่6ท่านก็ให้ไอเดียออกมาว่าถ้าจะมีการปรับเพดานหนี้อาจจะมีการลัดเข็มขัดโดยการที่จะหาลดการใช้จ่ายออกมา 3.7 ล้านล้าน US ดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรอย่างที่ดิฉันบอกไว้ถ้ามีการปรับเพดานหนี้เนี่ยโอกาสที่ทองคำจะลงเนี่ยมันมีอันนี้เลยเป็นการรับข่าวสั้นๆแต่อันนี้เป็นแค่6ใน100กว่าท่านเท่านั้นเองในสภาของเกสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแค่เป็นรับข่าวก็คิดดูว่าแค่รับข่าวนี้ลงมาเกือบ20เหรียญนะคะว่าคงจะเป็นรับต้านอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกก็คือว่ากรอบการลงทุนในอาทิตย์นี้เนี่ยลงมาให้ซื้อรับสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงแถว 1,566 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาถ้าหลุดตรงนั้นแล้วเนี่ยหยุดเลยค่ะหยุดซื้อได้เลยเพราะว่าโอกาสที่จะลงต่อมีแต่ภายในอาทิตย์นี้เนี่ยกรอบมันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 1,570 US ดอลลาร์มาถึง570 580ซื้อแล้วพอปรับขึ้นไปถึง 1,600 เศษๆอย่างที่เป็นไฮเดิมของเมื่อวานเนี้ยก็ขายมันจะรับต้านจนกว่าจะมีความชัดเจนก่อนวันที่2สิงหาคมอะค่ะค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะวัดใจกันนะคะระหว่างตกลงแล้วกฎหมายขยายเพดานนี้จะผ่านหรือเปล่าหรือว่า QE 3จะคลอดออกมาหรือเปล่าคือดิฉันเชื่อว่าถ้าเขามีนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะมีตัวเดียวเพื่อที่จะมาปรับแค่ปรับไม่ให้มีการเลื่อนการชำระหนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกค่ะอีเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งอีเตอร์ QE 3ทองขึ้นปรับเพดานหนี้ทองลงอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเห็นชัดเจนนะคะอย่างเมื่อวานนี้ตอนที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาแถลงเนี่ยมันประมาณตีหนึ่งเศษช่วงนั้นดิ่งแบบนาทีสัก15นาทีลงมาเลย10กว่าเหรียญค่ะอันเนี้ยช่วงนั้นนักลงทุนนี่กระโดดซื้อกันเป็นอุตลุดถ้าใครซื้อเมื่อคืนเนี้ยที่ 1,580 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เช้านี้ก็ขายได้ละทำกำไรละครับผมแต่ว่าตีหนึ่งบ้านเราส่วนใหญ่ปิดแล้วใช่ไหมคะเออ YLG เปิดถึงตี2ค่ะอ๋อเหรอครับตอนนี้เปิดขยายไปแล้วถึงตี2ธรรมนาแล้วค่ะของเราเนี่ยถ้าเป็นบูลเลียนเราขายจนถึงตี2เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เปิดพอร์ตกับ LG ก็สามารถซื้อขายได้จนถึงตี2ค่ะครับผมงั้นอัปเดตกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับ Gold Future ตอนนี้เราเทรดได้ถึง4ทุ่มครึ่งนะครับใช่แต่ถ้าเป็นตัวทองแท่งกับ YLG บูลเลียนสามารถเทรดถึงตี2ค่ะเทรดถึงตี2เลยนะครับเอ๊ะคุณประมาณถามเป็นความรู้ขั้นต่ำที่จะเทรดกับ YLG บูลเลียนนี่ต้องมีเงินสักเท่าไหร่ครับคือเรามี2อย่างถ้านักลงทุนที่จะลงทุนกับทอง94ตัวเนี่ยก็คือ1กิโลเป็นขั้นต่ำแต่ถ้าเป็น 96.5 คือ20บาทเป็นขั้นต่ำค่ะครับผม20บาททองคำนะครับใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่ทองยุบย่อตัวลงมานักลงทุนสนใจเข้าซื้อเยอะไหมคะโอ้เยอะค่ะค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งตามกลยุทธ์ของเราก็คือถ้าซื้อไปเมื่อคืนในตอนตีหนึ่งที่ราคาย่อลงมาเช้าวันนี้ขายก่อนถูกต้องค่ะ คือเรามองวันนี้เนี่ยกรอบของวันนี้เนี่ยไม่น่ายืนเหนือ 1,600 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าภายในเย็นเย็นบ่ายเห็น 1,600 หรือว่า 1,590 ปลายปลายเนี่ยก็แถวนั้นน่าจะปล่อยออกก่อนนะคะค่ะค่ะหรือว่าภาวนาว่าอย่าให้มีสว.ออกมาเห็นชอบ ขึ้นนะคะก็คงต้องดูค่ะว่าระหว่างที่
ที่มีการประชุมกันก็อาจจะมีบางท่านมองอีกมุมมองนึงถ้าเกิดการออกมาแถลงว่าเป็นอีกมุมมองนึงขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นของทองคำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกดีที่สุดเป็นช่วงไซด์เวย์น่าจะเทรดในลักษณะเป็นรับต้านนะคะครับผมขึ้นขายลงซื้อดีกว่านะครับงั้นวันนี้จริงๆที่ 1,590 ยังไม่ต้องรีบรับนะครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยใช่ไหมครับรอค่ะรอค่ะ80วันนี้โอกาสที่จะเห็น 1,580 มีค่ะยังมีนะครับค่ะใช่ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่สว6ท่านบอกว่าน่าจะมีการลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นกันลงมา20เหรียญคุณวันบอกว่าก็เหลือเชื่อเหมือนกันภาวนาละกันจริงๆก็คืออยากให้ทองขึ้นนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มีข่าวร้ายกับโรคละกันเพราะว่าในภาพใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าข่าวร้ายออกมาเยอะๆมันกระทบเยอะเหมือนกันอย่างถ้าเกิดเขาเพิ่มเพดานนี่ไม่ได้จริงนะครับอเมริกาโดนลดเครดิตโอ้นี่กระทบเยอะเลยนะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเป็นคุณสำรองระหว่างประเทศเลยนะครับค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณพ่อบอกว่าที่ลงมาเห็น 1,590 ตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีรอรับก่อนได้นะคะ 1,570 ถึง 1,580 น่าจะเป็นจุดแนวรับที่สำคัญแล้วก็ไปรอขาย 1,600 บวกลบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าลงไปเห็น 1,566 ถ้าระดับนั้นรับไม่อยู่จริง